ผมอาจจะต้องเริ่มถึงขั้นที่ต้องเลิกอ่านข่าวพวกนี้นะทำไมอ่ะมันทำให้เราหมดความหวังกับตำรวจไทยเลยนะจิ้มไปตรงไหนก็เจอนะแล้วเราต้องอ่านข่าวอย่างนี้อันนี้ด้วยความเคารพนะอาจารย์พิษเราเคยมีความหวังอะไรกับตำรวจไทยด้วยก็นี่มันหนักไงคือเราไม่มีอยู่แล้วแต่ว่านี่มันแกปล่อยให้แบบเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงคือไม่จับแต่เขาบอกไม่จับรับสินบนนี้ยังเน่าพอสมควรถูกป่ะคือถ้ารันเองเลยเนี่ยถ้ารันเองเลยนี่มันไปคันแล้วนะแต่เมื่อกี้เนี่ยก็เห็นหน้าของผบ.ตร.รู้สึกว่าท่านผบ.ตร.ท่านนี้รับตำแหน่งมาเมื่อตุลาเนี่ยถือว่าท่านนี่แบบโดนมาทุกเม็ดเลยนะไม่แล้วไม่มีปัญญาเลยนะพี่แล้วสุดท้ายเนี่ยแกทำไงรู้ไหมสุดท้ายก็คือคุณชูวิทย์พูดอะไรก็สั่งการไปตามนั้นตอนนี้คุณชูวิทย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วผมคิดว่าบ้านเราควรจะเปลี่ยนนะคุณควรจะทำเหมือนเมืองนอกอ่ะก็คือไอ้ตัวชีฟที่เป็นตำรวจอ่ะคุณก็เลือกตั้งกันเข้ามาหรือว่าแต่งตั้งกันเข้ามาบริหารแบบนี้เลยคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะก็ตั้งคุณชูวิทย์ไปเป็นเลยนี่นะผ่านไป5ชั่วโมงเนี่ยนะฮะตำรวจก็นำญาติคนร้ายที่ทราบต่อมาว่าเป็นชายวัย24ปีที่หลบซ่อนตัวอยู่บนรถบัสเพื่อเจรจาให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลงจากรถบัสและมอบตัวกับตำรวจใช้เวลากว่า30นาทีและเมื่อไม่เป็นผลชุดปฏิบัติการพิเศษก็ยิงแก๊สน้ำตาตามยุทธวิธีเข้าไปในรถพร้อมบุกชาร์จนะครับขึ้นไปบนรถพบร่างผู้ก่อเหตุนะถูกอาวุธปืนยิงเจาะเข้าที่บริเวณหัวนมซ้าย1นัดนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่บนพื้นนะครับมีปืนไทยประดิษฐ์ไม่ทราบขนาดตกอยู่1กระบอกโดย1ใน9ผู้โดยสารบนรถนะครับเล่าว่าก่อนรถจะออกบขส.ก็เห็นคนร้ายเดินขึ้นรถมาตามปกติเหมือนผู้โดยสารทั่วไปเลือกที่นั่งอยู่บริเวณกลางรถกระทั่งรถออกนะฮะขณะนั้นเนี่ยกำลังเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แต่เมื่อมาถึงโค้งควรดินแดงนะครับคนร้ายก็ลุกขึ้นและชักปืนออกไปยิง2นัดไปที่ด้านหน้ารถโดยไม่พูดอะไรนะฮะโดยนัดแรกถูกคุณผู้หญิงนะครับนัดที่2เนี่ยถูกผู้ชายบาดเจ็บจึงก้มหลบนะครับกระสุนเฉียวหัวไปหวุดหวิดและได้ยินนัดที่3นะครับว่าคนร้ายน่าจะใช้ยิงตัวตายเนื่องจากผู้โดยสารทุกคนรวมทั้งคนเจ็บนะฮะต่างลงวิ่งจากรถกันหมดเหลือแต่คนร้ายอยู่บนรถเดี๋ยวนะพี่เก๋แต่ทำไมเมื่อกี้เราอ่านเนี่ยเหมือนมันเกิดเหตุปั๊บเขาฆ่าตัวตายเลยแต่ทำไมตำรวจบอกว่าตัวเองนั้นใช้เวลาในการเจรจาอยู่นาน5ชั่วโมงถึงขนาดเอาญาติมาแล้วหลังจากนั้นก็ให้ญาติเกลี้ยกล่อมและใช้เวลา30นาทีคือโทษนะครับคุยกับใครอยู่ล่ะฮะก็เลยงงๆเหมือนกันหรือว่าเป็นการยิงหลังจากนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าคนนี้เคยเป็นทหารเกณฑ์แล้วมาสมัครทหารต่อแต่ว่ามีอาการทางจิตรักษาตัวอยู่ซึ่งเกิดอะไรขึ้นกับคนที่อยู่ในอาชีพทหารแล้วมีอาการทางจิตแบบนี้แล้วคุณต้องถืออาวุธปืนด้วยหรือเปล่ามีช่องทางมีช่องทางในการได้อาวุธปืนใช่นะแต่นี่ไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์ประดิษฐ์ก็คือซื้อเอาแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงคนเนี่ยนะครับเอาง่ายสุดนะครับในปีที่แล้วเนี่ยนะในปีที่แล้วมีอย่างน้อย1 2 3 4มีทั้งมี4เคสด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่พิษณุโลกครับใช่ไหมครับมีตำรวจใช่ไหมสารวัตรยิงภรรยาเสียชีวิตก่อนปลิดชีพนะครับ18สิงหา65นะครับทหารยศ10โทใช้ปืนสั้นขนาด9มม.จ่อยิงทหารยศ10ตรีเพื่อนรุ่นน้องค่ายเดียวกันนะฮะ14กันยาก็มีทหารยศจ่าสิบเอกนะเป็นเสมียนวิทยาลัยกองทัพบกจำได้ไหมที่เป็นข่าวอยู่ตรงกรุงเทพตรงเดียววิทยุตรงนี้ยิงเพื่อนร่วมงานเสียชีวิต2คน8ตุลานะครับ65อันนี้สะเทือนใจคนทั้งโลกถ้าเรากรณีกราดยิงแล้วก็มีการไปฆ่าใช่ไหมเด็กๆที่หนองบัวลำพูนะฮะและ8กุมภาพันธ์63นะครับก็เกิดเหตุสะเทือนขวัญนี่ไงก็คือกราดยิงโคราชครบ3ปีกรณีจากคลั่งนี่ไงถามว่าอ้าวแล้วที่คุณลุงคนเมื่อกี้พูดอ่ะแสดงว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าจะไปเอาอะไรกับลุงฮะเขากราดยิงตายกันคือกลางเมืองขนาดนั้นยังให้มีนิฮาร์ดคนได้พี่ยังจำได้อยู่เลยพี่จะเอาอะไรกับคนแบบนี้นะครับแล้วถามว่าประชาชนเนี่ยนะครับก็ต้องดูแลตัวเองซึ่งนั่นก็รวมไปถึงกรณีเนี่ยนะครับกรณีธุรกิจสีเทาคนในเครื่องแบบก็ไม่ทำอะไรคนที่มาเปิดโปงก็กลายเป็นคุณชูวิทย์ใช่ไหมฮะล่าสุดนะครับการที่คุณชูวิทย์ออกมาแฉว่าสารวัตรสัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับดาธุรกิจสีเทาเหล่านี้แล้วก็มีการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับคุณชูวิทย์ก็บอกว่าเนี่ยนี่คือต้องการที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับนายตำรวจเป็นต่อสัวซึ่งถือว่าเป็นนายตำรวจที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ใหญ่ที่สุดในประเทศนะมองว่าสารวัตรสัวพวกนี้เนี่ย
กำเริบเสบสารจัดตั้งองค์กรอาชญากรรมอย่างเป็นระบบกว่า10บริษัทเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากพนันออนไลน์ทั้งๆที่มียศอยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ยังเป็นตำรวจอยู่ไม่ใช่อดีตตำรวจด้วยเหรอไม่ใช่ฮะยังเป็นตำรวจอยู่เพิ่งถูกไม่มีคำสั่งไงเพิ่งออกใช่ใช่แต่ว่าใช่สารวัตรซัวนี่คือแบบนนไม่แต่สารวัตรซัวก็เรื่องหนึ่งนะพี่แต่เมื่อวานเนี่ยเปิดชื่อเขาเรียกว่านายพลยอนายพลจอมีนายพลที่เกี่ยวข้องอีกออนายพลจอเป็นคนสนิทสารวัตรซัวอีกเดี๋ยวนายพลจอจะมา สนิทสารวัตรซัวยังไงมีแต่สารวัตรซัวต้องไปสนิทนายพลจอไหมฮะก็ไม่แน่นายพลจอจะเป็นเด็กไปได้ไงคุณชูวิทย์เล่าก็คือเหมือนว่าก็ใช้คุณซัวนี่แหละในการที่จะแชนเนลเขาเรียกว่าคิกแบ็กต่างๆจากเว็บไซต์เนี่ยเข้ากระเป๋าตัวเองโอ้โหเดี๋ยวนะตกลงคือหยุดมีเป็นต่อ Exchange เป็นต่อ Property เป็นต่อ Capital เนี่ยคือพูดตรงๆว่าผมอาจจะต้องเริ่มถึงขั้นที่ต้องเลิกอ่านข่าวพวกนี้นะทำไมอ่ะมันทำให้เราหมดความหวังกับตำรวจไทยเลยนะจิ้มไปตรงไหนก็เจอนะแล้วเราต้องอ่านข่าวอย่างนี้ด้วยความเคารพนะอาจารย์พิษเราเคยมีความหวังอะไรกับตำรวจไทยด้วยล่ะก็นี่มันหนักไงคือเราไม่มีอยู่แล้วแต่ว่านี่มันแกปล่อยให้แบบเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นมาได้ไงคือไม่จับแต่เขาบอกไม่จับรับสินบนนี้ยังเน่าพอสมควรถูกป่ะคือถ้ารันเองเลยเนี่ยถ้ารันเองเลยนี่มันไปคันแล้วนะแต่เขามีลูกศิษย์ผมเล่าเหมือนกันนะเขาบอกว่าตอนนี้มันก็เป็นแฟชั่นเหมือนกันสำหรับในหมู่คนที่ทำธุรกิจและอาจจะสีเทาถ้ามีลูกมีเลิกสมัยนี้มันมีช่องทางของการที่คุณไปสมัครแล้วเข้าฝึกอบรมไม่กี่อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยจันพิษแล้วคุณก็สามารถติดยศระดับในร้อยได้แล้วคือมันมีแชนเนลที่คุณไม่ต้องไปเรียนเหมือนโรงเรียนในร้อยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณรีครูทคนอย่างนี้เข้าไปทำไมใช้โจรจับโจรหรือเปล่านี่คุณทำตำรวจให้เป็นโจรไหมคะไม่มันถือว่าพอให้ตำรวจเนี่ยมีคนที่ไปอยู่ในองค์การตำรวจเพื่อที่จะได้ง่ายขึ้นน่ะมันก็ทำให้มีคนในลักษณะนี้เข้าไปผมไม่อยากแยกไงว่าเป็นตำรวจสามพานหรือไม่ใช่ตำรวจสามพานเนื้อออกว่าคือตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่าคุณเป็นตำรวจที่รันเรื่องพวกนี้เองแล้วคุณจะคือโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าการโกงของตำรวจเนี่ยมันเป็นแค่ไปหากินไปเป็นเพียงแค่ไปคุมบอลไปเป็นส่วนหนึ่งของระบบแต่ไม่ใช่คนที่รันเองรันธุรกิจเองอันนี้รันธุรกิจเองเฮ้ยนี่มันโอ้โหนี่มันอารมณ์แบบหนังฮ่องกงอะไรอย่างเงี้ยเลยป่ะพี่คือนี่มันแบบฝังตัวเข้าไปฝังตัวอยู่ในองค์กรอันนี้มันไม่ใช่ไงอันนี้มันไม่ใช่ไปฝังตัวไงนี่ก็เขาถูกส่งมาฝังตัวไงพี่โอ้โหตายนะก็คืออะไรนะอินเฟอร์โนแต่เมื่อกี้เนี่ยก็เห็นหน้าของผบตร.รู้สึกว่าตั้งแต่ผบตร.ท่านนี้รับตำแหน่งมาเมื่อตุลาเนี่ยรู้สึกว่าท่านนี้แบบโดนมาทุกเม็ดเลยนะไม่แล้วไม่มีปัญญาเลยนะพี่แล้วสุดท้ายเนี่ยแกทำไงรู้ไหมสุดท้ายก็คือคุณชูวิทย์พูดอะไรก็สั่งการไปตามนั้นตอนนี้คุณชูวิทย์เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วผมคิดว่าบ้านเราควรจะเปลี่ยนนะคุณควรจะทำเหมือนเมืองนอกอ่ะก็คือไอ้ตัวชีฟที่เป็นตำรวจอ่ะคุณก็เลือกตั้งกันเข้ามาหรือว่าแต่งตั้งกันเข้ามาบริหารแบบนี้เลยคือถ้าทำอย่างนี้เนี่ยนะก็ตั้งคุณชูวิทย์ไปเป็นเลยดีไหมเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไปดูแลไปนะฮะแล้วที่คุณลุงกำนันออกมาเมื่อ8ปีก่อนต้องปฏิรูปตำรวจแล้วครับเป็นเรื่องแรกเลยนะแสดงว่าลุงกำนันพูดถูกถ้ามองบวกนะอ๋อเหรอฮะคือขนาดพวกเขาเองเขายังทนไม่ได้ที่บอกว่านะฮะคือไม่ใช่พี่เข้าใจผิดแล้วประเด็นคือณตอนนั้นเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าตำรวจมันถูกใช้โดยฝั่งตรงข้ามของเขาก็เลยจะทำมาวันนี้อ่ะตำรวจมันอยู่ฝั่งเขาแล้วไงก็เป็นก็เลยไม่เดือดร้อนไงพี่วันถึงวันนี้ยังหุบปากเงียบหายไปร่วมรัฐบาลอยู่เลยอ่ะโทษนะครับยังเลียยังอวยคนที่คุมตำรวจอยู่ทุกวันนี้ยังไม่พอเนี่ยพวกนี้คือย้ายไปเกาะประยุทธ์เอาสายตรงมาเลยใช่ไหมใช่แปลว่าไม่มีอะไรหรอกมันก็แค่สมบัติผลัดกันโชมวันนี้เข้าทางเราไม่ใช่ปฏิรูปก็ไปปฏิรูปอย่างอื่นแทนใช่ไงแล้วถามว่าปฏิรูปอย่างอื่นมีปฏิรูปอะไรฮะมีแต่พรรคปฏิรูปพรรคการเมืองตัวเองนั่นแหละครับเดี๋ยวเป็นพรรคพลังเดี๋ยวเป็นพรรคกระทะเดี๋ยวเป็นพรรครวม อะไรเงี้ยเดี๋ยวพรรคนะอันนี้เป็นฝีมือมากฮะก็เรียกว่าแตกหนอไปได้เรื่อยๆรีอินเวนต์ความเน่าของตัวเองเนี่ยภายใต้โครงสร้างใหม่ๆได้ไปผมว่าเขาจะแพร่เชื้อไปถึงคุณประยุทธ์นะเพราะว่าตอนนั้นที่ไม่ได้แพร่เชื้อไปถึงคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์เนี่ยคือหนึ่งในหนอเชื้อในเรื่องนี้ใช่เป็นคนเป็นหนอที่ทำใหองค์การพยพรอบข้างเนี่ยมันเกิดคือว่ามันขยับเพื่อขยับรอบที่แล้วเนี่ยเราคิดว่ารวมอะไรนะของเขารวมพลังประชาชาติไทยจะได้เยอะนะเพราะเขาถือว่าเขาเป็นกปปส.ออกมาเท่านี้ใช่ไหมแล้วรอบนี้คุณประยุทธ์อาจจะเท่านี้เหมือนกันก็ได้ไงก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเอาแต่ว่ากรณีเว็บไซต์มาเก๊า888นะครับมีชื่อของเอกชัยขจรบุญถาวรหรือว่าบอสป
ปรากฏว่าบุคคลผู้นี้เคยเป็นหนึ่งในรายชื่อของคนที่จะเป็นสสปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเอาจะพลาดได้ไงเอาไม่จะพูดอย่างนั้นนะฮะเอาในเรื่องอย่างนี้ประชาธิปัตย์เขาก็จะต้องมีอ่ะแล้วเขาก็จะแบบสุดท้ายเดี๋ยวเขาจะมีวิธีแก้ตัวนี่ไงคุณรามเมศรัตนชัยบอกว่าคุณเอกชัยรายนี้เนี่ยออกไปจากพรรคแล้วลาออกไปเมื่อ16มกราคมที่ผ่านมานี่เองเดี๋ยวนะไม่ประเด็นคือว่าตอนที่เป็นเขาลาออกไปเพราะพวกคุณไปตรวจสอบแล้วเจอหรืออยู่ดีๆเขานึกจะออกเขาก็ออกคำถามคือในช่วงที่เขาทำธุรกิจรุ่งเรืองเขาอยู่พรรคคุณหรือเปล่าประเด็นมันอยู่ตรงนั้นดูไงก็อยู่ที่เพิ่งออกไปเมื่อ16มกราคมแล้วถามหน่อยว่าเขาอยู่กับพรรคคุณมาเนี่ยจนกระทั่งวันนี้เนี่ยแสดงว่าเขาก็ต้องมีส่วนร่วมรู้กระบวนการต่างๆของพรรคคุณมาตลอดสิคุณก็ต้องรู้สิว่าเขาต้องเดินเข้าออกพรรคได้ถูกไหมใช่เขาสนับสนุนพรรคคุณเท่าไหร่ดีกว่าเอออย่างนี้ดีกว่าตัวเลขมาดูดีกว่าโอ้ยพี่แต่มันแปลกเลยพี่ผมถามหน่อยบางคนที่มีชื่ออยู่เป็นสสภาคใต้มายาวนานหลายๆคนของพรรคเนี้ยใช่ไหมในวงการเขาก็รู้กันอยู่ว่าธุรกิจธุรกรรมที่ทำมันคืออะไรนะฮะไม่ได้จะบอกว่าโอ้ยสกปรกแค่นี้อะไรมันเป็นกันไปหมดแต่ว่าถามว่าคุณเป็นกลุ่มคนที่เรียกร้องความโปร่งใสความใสสะอาดการถูกตรวจสอบสารพัดที่คุณพร้อมใช้ทุกเงื่อนไขกับคนอื่นเนี่ยคุณเคยใช้สิ่งเหล่านั้นกับตัวเองไหม